ผิวขาวใสหมดจดเกลี้ยงเก่าแบบสาวโบราณสวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องๆขอมาว่าผิวไม่เรียบเนียนไม่ขาวกระจ่างใสแล้วก็ไปใช้ครีมแพ้พอใช้ครีมที่เขาโฆษณาที่ตามตลาดแบบไม่มีอย.นะแล้วก็แพ้ขึ้นมาเป็นผื่นคือกว่าจะรักษาให้กลับมาขาวกระจ่างใสแล้วก็เรียบเนียนเนี่ยนานมากๆก็เลยต้องทำสูตรเกี่ยวกับผิวขาวกระจ่างใสแล้วที่สำคัญเรียบเนียนกระชับรูขุมขนแล้วก็ไม่แพ้เพราะไม่มีสารเคมีใดๆวันนี้เป็นสูตรผิวขาวใสลดริ้วรอยซึ่งสมัยคุณยายคุณย่าเนี่ยทำกันจนต้องเอามาแชร์บอกกันเลยนะคะก็คือสูตรพอกหน้าใบเตยหอมกับตำลึงค่ะให้เราใช้ใบเตยนะคะตัดประมาณ3ต้นไปล้างให้สะอาดแล้วก็ซอยแล้วก็ตำลึงอันนี้เป็นสูตรแบบปราศจากเคมีแน่ๆเลยเพราะพี่เก็บเอาข้างบ้านใบเตยมีสรรพคุณทางยาช่วยขจัดริ้วรอยหมองคล้ำทำให้ผิวหน้าหมดจดแจ่มใสให้เอาสมุนไพร2อย่างซอยแล้วก่อนที่จะปั่นนะคะให้เติมน้ำกุหลาบลงไป2ช้อนโต๊ะน้ำกุหลาบจะทำให้ผิวขาวใสแล้วก็แก้ปัญหาผดผื่นบนผิวหน้าด้วยเมื่อปั่นได้แบบนี้แล้วนะคะให้เราใช้ประมาณ1ช้อนชาเติมน้ำผึ้งลงไปเล็กน้อยประมาณครึ่งช้อนชานะคะคนรวมกันจนกลายเป็นเนื้อครีมแล้วก็ใช้สำหรับพอกหน้ารวมไปถึงคอด้วยตรงไหนที่ผิวสีไม่สม่ำเสมอให้พอกทิ้งไว้ส่วนนี้จะเป็นสมุนไพรสดพอกหน้าแล้วก็ตัวได้ด้วยนะคะจะทำให้ผิวสวยสดใสแล้วก็เปล่งปลั่งเป็นธรรมชาตินะคะตรงไหนที่เรามีปัญหาริ้วรอยรอบดวงตาตรงแก้มที่มีปัญหาสีผิวไม่สม่ำเสมอให้ใช้สูตรนี้นะคะโปะแล้วก็ทิ้งเอาไว้อันนี้เราก็มาทาที่คอด้วยเพราะว่าส่วนมากผู้หญิงนะคะจะหน้าขาวแต่ว่าช่วงคอเนี่ยจะดำสีจะคล้ำกว่าหน้าเพราะฉะนั้นให้มาพอกแล้วก็สักพักหนึ่งก็นวดนวดขัดไปด้วยนะคะก็คือขัดเหมือนผลัดเซลล์ผิวเก่าให้หลุดออกก่อนการพอกนะคะให้ล้างด้วยสบู่หรือว่าโฟมให้เกลี้ยงซะก่อนแล้วก็ทาพอกเอาไว้เน้นตรงจุดที่มีริ้วรอยแล้วก็สีผิวคล้ำส่วนคอก็ทาให้ทั่วคอนะคะส่วนแขนส่วนขาอันนี้เราก็พอกได้นะคะแต่ก็ต้องเพิ่มสูตรจากนี้ลงไปหลังจากพอกไว้แล้ว20นาทีก็ให้ไปล้างออกด้วยน้ำอุ่นตามด้วยน้ำเย็นอันนี้พี่ล้างออกด้วยน้ำอุ่นเอาผ้าน้ำเย็นค่อยๆซับนะคะจะรู้สึกว่าผิวสดใสแล้วก็สดชื่นเลยล่ะอยากหน้าขาวใสเป็นธรรมชาติให้ทำสูตรนี้ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะพอกไว้ประมาณ20นาทีแล้วนะคะก็ไปล้างออกด้วยน้ำอุ่นแล้วก็ตามด้วยน้ำเย็นก็คือล้างออกด้วยน้ำอุ่นแล้วพี่ก็เอาผ้าชุบน้ำเย็นเนี้ยค่อยๆเช็ดออกก็ไม่รู้จะเกลี้ยงยังน่าจะเกลี้ยงแล้วโอเคก็เช็ดหน้าเช็ดคอด้วยแต่ว่าค่อยๆเวลาเช็ดนะคะก็ค่อยๆซับค่อยๆซับแล้วก็ลูบไม่ใช่ถูหน้าอย่างนี้ไม่ได้นะถ้าถูหน้าหนักแบบนี้จะทำให้หน้ามีรอยย่นไวนะคะมีรอยขึ้นเร็วโอเคแล้วเสร็จปุ๊บน้องก็ถามว่าแล้วพี่เอลงอะไรต่อคะก็คือพี่ก็ลงเป็นว่านหางจระเข้กับน้ำกุหลาบใช้คู่กันเลยแบบบางทีนะก็ขี้เกียจจะมารอก็คือนี่ว่านหางจระเข้อย่างนี้นะคะแล้วก็ใส่น้ำกุหลาบปุ๊บใช้พร้อมกันได้เลยปุ๊บโอเคก็เป็นเนื้ออย่างนี้ก็คนให้มันเข้ากันนิดนึงแล้วก็แตะไปที่หน้าอันนี้ก็คือเป็นสูตรบำรุงที่ใช้หลังจากพอกเสร็จนะคะตัวพอกนี้แนะนำให้พอกในตอนเย็นนะคะเย็นแล้วก็ล้างหน้าแล้วก็นอนเลยไม่ควรที่จะออกไปเจอแดดอะไรอีกเพราะว่าหลังจากที่เราพอกเนี่ยหน้าเราก็จะบางแต่สูตรนี้จะทำให้หน้าขาว
สว่างเป็นธรรมชาติแล้วก็เรียบเนียนด้วยนะคะเน้นกระชับรูขุมขนด้วยเรียบเนียนเป็นธรรมชาติและที่สำคัญนะไม่แพ้แนะนำเลยสำหรับน้องๆที่อยากจะหน้าขาวใสแต่ว่าไปใช้ครีมอะครีมที่มันมีสารเคมีเยอะว่างั้นเถอะจะยี่ห้อไหนเนี่ยพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันก็คือว่าสารเคมีเยอะแล้วใช้พักหนึ่งเนี่ยหน้าขาวขาวไวเวอร์มากแล้วก็แต่จากนั้นอะเจอแดดก็น่าจะดำเร็วแล้วก็อาจจะขึ้นฝ้ากระก็คือขึ้นฝ้ากระได้ไวว่างั้นเถอะมันเหมือนมันลอกผิวไวเกินไปนะคะก็แนะนำให้มาใช้อะไรที่เป็นส่วนผสมจากธรรมชาติเถอะเพราะว่ามันจะค่อยๆขาวพอขาวอยู่ตัวแล้วนะมันก็จะมีออร่าจะถามนะคะเช่นว่ามีครีมนี้ใช้ได้ไหมพี่เอมันโอเคไหมหรือว่าตัวเนี้ยหนูไม่มีหนูจะใช้ตัวนี้แทนได้ไหมหรือว่าน้ำมันตัวนี้ไม่มีจะใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันข้างล่างนะคะแต่ถ้ายาวเกินไปพี่เอแนะนำว่าให้คุยเป็นไลน์ดีกว่าเพราะบางทีมันจะต้องมีส่งรูปส่งอะไรอย่างเงี้ยนะก็พี่เอจะเอาไลน์ไว้ข้างล่างนะคะไลน์ไว้ข้างล่างลิงก์โอเคนะแล้วเข้ามาทักมาทายมาพูดคุยกันได้นะคะแต่ที่สำคัญนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Herb for Health Family ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าไม่กดติดตามไว้อาจจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งเพื่อลงคลิปใหม่ปุ๊บมาเจอกันเลยว่าเฮ้ยพี่เอหน้าหนูเริ่มดำเริ่มกะแล้วนะทำไงดีโอเคแล้วมาเจอกันในคลิปหน้าค่ะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะมาดูแลผิวและสุขภาพด้วยกันนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Herb for Health Family ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ